ในการจัดเก็บข้อมูลล็อกไฟล์นะครับสิ่งแรกที่ user ต้อง config ก็คือค่า syslog config นะครับแต่อยากถามพี่เบิร์ดว่าถ้าสำหรับเป็น Windows อ่ะครับทาง user ต้องทำยังไงหรือว่าเซตค่า config ตรงนี้ยังไงครับสวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จาก Phoenix นะครับในตำแหน่งอยู่เป็น specialist นะครับ syslog จะมีอยู่2กรณีนะครับก็คือกรณีที่เราจะต้องลงเป็น agent log นะครับซึ่ง agent log อ่ะเราจะลงในส่วนของที่เป็นของ Windows ทั้งหมดนะครับในส่วนของ Windows นะครับก็จะมีการติดตั้งตัว installer ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า nxlog นะครับซึ่ง nxlog นะครับก็ทำหน้าที่ทำการส่งเป็น syslog ออกไปหาตัว syslog centralized log นะครับหรือว่าตัวของ logger ของเราเองนะครับตรงนี้ดาวน์โหลดได้ในเป็นตัว openfoss นะครับแล้วก็มีดาวน์โหลดที่เป็นทั้งเป็น rpm ของ linux หรือว่าเป็น installer msi ของตัว windows เองนะครับวิธีการติดตั้งนะครับติดตั้งเหมือนทั่วไปนะครับของที่ลงโปรแกรมนะครับจนจะไปเก็บไฟล์อยู่ในโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับแล้วก็ชื่อว่า nxlog นะครับแล้วไฟล์ config มันจะชื่อว่า nxlog.conf นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1ในส่วนของที่เป็น input นะครับ input ก็คือจะการไลท์ล็อกลงเข้ามาเก็บไว้ก่อนนะครับในส่วนนี้ input แล้วก็ในส่วนของที่เป็น output ก็คือเราจะเอาไปออกไว้ที่ไหนเช่นเอาออกไปไว้ที่ centralized logหรือว่าตัว logger ของเราเองส่วน root นะครับก็คือเป็นเส้นทางที่มันระบุไว้ว่าเราจะเอา input นี้ไปออก output ไหนนะครับเป็นต้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธี install เบื้องต้นให้ดูนะครับไฟล์ก็จะอยู่ในส่วนของที่เป็นโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับแล้วก็ nxlog.conf เราเข้าดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ notepad นะครับเพื่อว่าเปิดให้มันเรื่องของ config file นะครับซึ่ง config file อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะมีเรื่องของ input นะครับชุดนี้ก็คือ input ก็คือว่าเราจะเอาไฟล์ event อะไรเข้ามาใส่หรือว่าจะเป็น text file ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็น im-msvista-log นะครับซึ่ง msvista-log นะครับก็จะใช้ในต่อเมื่อ Windows ที่มี Windows 2012 2016ขึ้นไปแต่ถ้าเป็น Windows ที่เป็น2003ตัวนี้จะใช้อีกชื่อหนึ่งชื่อว่า ms-event-log มันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องแยกกันด้วยนะครับต้องดูเวอร์ชันของ Windows ด้วยถูกต้องครับผมถึงจะใช้กันได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเฟซไปแล้วถ้าคนละเวอร์ชันมันก็จะไม่ส่งหรอกมาให้แล้วมันจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเอาพุทนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือเอาพุทเนี่ยแล้วก็โมดูล TCP หรือว่า OM อะไรออกมาคือเป็น UDP ซึ่ง UDP ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น UDP ตรงนี้นะครับส่วนโฮสต์นะครับโฮสต์ก็คือ IP ของหลอกที่จะส่งนะครับก็คือหรือว่า IP ของตัวหลอกเกอร์เองเท่านั้นนะครับพอร์ตก็คือ514ครับผมส่วน HQ นะครับใน Sting Hostname เนี่ยคือเราระบุไว้เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าหลอกตัวนี้ส่งมาจากชื่ออะไรนะครับแล้วก็ Source Name นะครับแล้วก็ระบุไปว่ามันเป็น Event Log หรือว่าเป็น Application อะไรเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับพอเราทำการเซตตรงนี้เสร็จนะครับเราทำการ Restart เสร็จปุ๊บนะครับก็หลอกก็จะวิ่งเข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่เป็น AD Server มันจะมีหลอกอยู่ตรงนี้ออกมาโผล่มานะครับเป็นหลอกของ IP ของเครื่องนั้นพอเราหลอกออกมาเงี้ยมันก็จะต้องดูว่าส่งเข้าหรือยังไม่เข้าถ้ายังไม่เข้ามันก็จะมีเออร์เลอร์หรอกนะครับมีวิธีการเช็คสถานะตรงนี้ไหมครับว่าส่งเข้ามาแล้วหรือยังมีครับก็คือเราเข้าไปดูในส่วนของที่เป็น nxlog นะครับแล้วก็คำว่า data นะครับซึ่งใน data เนี่ยดับเบิลคลิกขึ้นมาดูเนี่ยสมมติถ้ามันส่งได้อะครับมันจะมีเออร์เลอร์บอกอยู่ครับว่าถ้าสตาร์ทไม่ขึ้น มันจะมีเออร์เลอร์บอกตรงนี้แต่ถ้าสตาร์ทขึ้นมันคำว่าสตาร์ทเต็ดแล้วก็มันจะทำการส่งหลอกเข้าไปหาตัวเครื่องฟอบนิกล็อกเกอร์ตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของที่ลงเป็นตัว installation ของตัว nxlog ในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทาง user ทางบ้านนะครับคงได้วิธีการ config ตัว syslog นะครับสำหรับในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามกันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ